สวัสดีพี่น้องสายเลือดคริปโตเคอเรนซีทุกคนทุกท่านเลยนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึง2ทฤษฎีที่มีการพูดถึงมากที่สุดในวันนี้เนี่ยว่าทำไมราคาของคริปโตเคอเรนซีมันถึงอยู่ในขาลงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับเรื่องที่1ก็จะเป็นในเรื่องของการเมืองของสหรัฐอเมริกาและเรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของออปชันของบิตคอยน์ที่กำลังจะหมดอายุนะครับในวันศุกร์เวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีมูลค่าถึง 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนๆฟังแค่นี้อย่าเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวผมจะพาไปอธิบายให้แบบกระชับง่ายๆให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วกันนะครับจริงๆ2เรื่องนี้มันเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องกว้างซึ่งถ้าจะให้เขียนในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คงแบบต้องใช้ประมาณ 6-7 ฉบับอะมันถึงจะเข้าใจทั้งหมดนะครับในวิดีโอนี้จะพยายามทำให้เพื่อนๆ เข้าใจให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทฤษฎีที่1ก็จะเป็นในเรื่องของการเมืองสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้มันมีออฟฟิศหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับมีชื่อย่อ OCC Office of Controller of Currency ประมาณนี้นะครับคือไอ้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ของคนที่เอาเงินไปฝากธนาคารดูแลในเรื่องของ currency ของคนสหรัฐอเมริกานะครับดูแลผลประโยชน์ของคนสหรัฐอเมริกานะที่เราจะเอาไปเงินไปฝากธนาคารว่าธนาคารจะออกกฎระเบียบยังไงจะเอาเปรียบประชากรไหมประมาณนี้นะครับไอ้ออฟฟิศนี้เนี่ยคือตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนเขาได้รับตำแหน่งมาเนี่ยแกก็ยังไม่เข้าไปเลือกสักทีว่าจะเอาใครไปนั่งที่เนี่ยนะครับทำให้นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะลังเลว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าใครจะได้ตั้งตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีผลต่อการลงทุนมันจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินแน่นอนเราจะไม่พูดชื่อกันละกันนะครับว่าใครจะมีโอกาสไปนั่งเพราะมันไม่เกี่ยวคนไทยทั่วไปแต่เอาเป็นว่ามันมีคนหนึ่งนะครับแกเป็นคนที่แบบว่าเคยเป็นที่ปรึกษาของ Ripple XRP ด้วยแล้วก็แกชอบในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับกับอีกคนหนึ่งที่แบบว่าอยู่ในลักษณะหัวโบราณนิดนึงนะครับแกต้องการที่จะเอาระบบเซ็นทรัลไลซ์ระบบธรรมดาเนี่ยนะครับให้มันแบบมีความแข็งแกร่งขึ้นนะไม่ยอมให้ระบบในเรื่องของดีเซ็นทรัลไลซ์หรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมามีอำนาจมากนะครับทีนี้มันก็จะเป็นพลัง2พลังที่แบบว่าหญิงกับแยงนะครับแข่งกันนะครับทำให้คือเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับอย่างเราเนี่ยเป็นชาวบ้านอย่างเราเนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบว่าเราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันก็จะประเภทว่าปูกระเบื้องทาสีเปลี่ยนหลังคาอะไรประมาณนี้นะครับแต่นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยต้องมองว่าเขาเป็นแบบพวกสร้างทางด่วนสร้างอุโมงค์ลอดใต้น้ำอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องดูว่าใครเข้าไปนั่งตรงไหนนะครับใครเป็นพวกเราใครเป็นนักการเมืองที่พอคุยได้อะไรประมาณนี้นะครับใครที่ชอบในกรณีนี้ก็คือใครที่ชอบคริปโตเคอเรนซีหรือใครที่ไม่ชอบคริปโตเคอเรนซีไอ้ถ้าเอาคนที่ชอบคริปโตเคอเรนซีมานั่งมันก็จะไล่คุยง่ายหน่อยนะครับในเรื่องของการล็อบบี้ซึ่งมันลึกนะฮะลึกแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยมันประมาณนี้นะครับหลายนักวิเคราะห์เขาอยากจะรู้ว่าสรุปประธานาธิบดีโจไบเดนจะเอาใครมานั่งใน OCC นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งเรื่องคร่าวๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของออปชันของ Bitcoin นะครับซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดในประวัติการก็คือ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อนๆที่มาจากสายหุ้นมาจากสายลงทุนคงจะเข้าใจแล้วว่าผมพูดถึงอะไรนะครับคนที่ไม่ได้มีความรู้ในตรงนี้เนี่ยคือออปชันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาเป็นกระดาษนะครับสัญญาผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าสัญญาจะซื้อและสัญญาจะขายประมาณนี้ออปชันเนี่ยผมสามารถซื้อกระดาษใบหนึ่งแล้วบอกว่าผมสามารถซื้อบิตคอยน์ได้ในราคา1ล้านบาทภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยผมจะซื้อบิตคอยน์ในราคา1ล้านบาทผมจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะภายใน1ปีนี้นะครับไม่ว่าราคาบิตคอยน์มันจะไป5ล้าน10ล้าน30ล้านผมซื้อได้ในราคา1ล้านบาทนะครับเช่นกันกับฝั่งตรงกันข้ามนะครับมันก็จะเป็นว่าผมสามารถขายได้ในราคานี้นะครับคือมันเป็นสัญญาของอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นถึงเวลาออปชันมันหมดอายุเนี่ยจริงๆแล้วคนเขาไม่ค่อยเขาก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะฮะไม่ใช่ว่าแบบว่าจะซื้อ1ล้านบาทเขาก็ขายไอ้กระดาษออปชันนั่นแหละนะครับขายต่อกันในท้องตลาดนะครับในสัญญาเนี้ยมันก็จะเป็นสงครามระหว่างออปชันนะครับหรือคนที่แทงอนาคตอะว่าอนาคตมันจะขึ้นไปเท่านี้อนาคตไปจะลงไปเท่านี้เนี่ย2ทีมเนี่ยมาแข่งกันนะฮะซึ่งมันมีมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ6บิลเลียนดอลลาร์นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นไอการที่มัน
สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สอให้บอกนะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่จะบอกว่าโอเคบิตคอยจะขึ้นหรือบิตคอยจะลงนะมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าความไม่แน่นอนของตลาดนะครับและแน่นอนทั้งหุ้นทั้งคริปโตทั้งทุกตลาดเนี่ยนักลงทุนไม่ชอบความไม่แน่นอนโดยเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่นะเขาไม่ชอบความไม่แน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีหลายนักวิเคราะห์ที่บอกว่าบิตคอยน์มันน่าจะไป 70,000 เหรียญ 7321 ก็2ล้าน1นะครับอีกบางคนก็บอกว่าอิมันน่าจะอยู่ประมาณ 40,000 กว่าเหรียญนะครับหรือแบบล้าน2ล้าน3อะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดในวิดีโอก่อนๆ นะครับว่าราคาของแต่ละเหรียญมันจะอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ที่ข่าวลือว่าสมมติว่าเหรียญเนี้ยมีคนบอกว่ามันจะต้องไป10บาทอีกคนนึงบอกว่าไป1บาทมันก็จะอยู่ประมาณ5บาททั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็จะต้องจับตามองให้ดีนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมแบบพยายามให้มันกระชับที่สุดนะครับโดยที่เราไม่ลงลึกจนกระทั่งทำให้คนที่แบบคือแต่ละคนมีความรู้ไม่เท่ากันน่ะนะบางคนรู้มากกว่าน้อยกว่าเนี่ยจะพูดกลางๆที่สุดไม่งั้นคงปิดวิดีโอทิ้งเพราะมันเป็นเรื่องน่ารำคาญมันเรื่องยาวนะครับในเรื่องของโดยเฉพาะออปชันในเรื่องของ call option put option เนี่ยมันลึกมากๆก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้นั่นก็เป็น2เรื่องที่มีคนพูดถึงมีนักวิเคราะห์มีนักเศรษฐศาสตร์พูดถึงว่าเนี่ยความไม่แน่นอนในเรื่องของ OCC ความไม่แน่นอนในเรื่องของหลังจากออปชันมันหมดอายุแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องดีหน่อยนะครับก็ดีไม่ดีเพื่อนๆวิเคราะห์ละกันนะครับก็ในเรื่องของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ชื่อว่า Fidelity ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำลังจดทะเบียนขอกลต.ของเขาหรือ SEC เนี่ยครับเพื่อที่จะให้ลงทุนกับบิตคอยน์ในแบบของ ETF นะครับ ETF แปลว่า Exchange Traded Fund นะครับ Exchange Traded Fund ETF เนี่ย ETF คืออะไรถ้าเปรียบเทียบหุ้นนะครับหุ้นก็คือสมมติละผมจะลงทุนหุ้นเนี่ยผมอยากจะลงทุนอะไรน้ำอัดลมหุ้นธนาคารหุ้นโรงพยาบาลหรือหุ้นห้างหุ้นส่วนร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วแต่หุ้นไหนที่ผมจะลงเนี่ยนะครับแต่ ETF นี่คือมันเป็นการมามัดรวมกันเลยก็คืออาจจะเอาหุ้นน้ำอัดลมกับหุ้นโรงพยาบาลมารวมกันแล้วก็ขายเป็นก้อนก้อนนี้เลยนะครับคือ ETF เนี่ยมันทำไว้เพื่อที่ว่าอาเซียป๋าป๋าต่างๆเนี่ยนะครับที่เพิ่งเข้ามาลงทุนหรือว่าไม่อยากจะนั่งไปปวดหัวดูกราฟดูฟันดาเมนทัลดูเทคนิคอลเนี่ยคือไม่ต้องปวดกระบาลนะก็ซื้อ ETF ไปเลยนะครับ ETF มันก็จะมีหลายแบบที่เฉพาะเจาะจงว่าโอเคเป็น medical อย่างเดียวหรือเป็นในเรื่องของ tech ETF หรือว่าเป็น growth อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตรงเนี้ย fidelity เนี่ยเขาต้องการจะจดว่าผมจะทำแบบกับ bitcoin นะส่วนเขาจะไปซื้อไปขายอะไรเนี่ยนะครับเขาจะพยายามเขาก็จะมีพวกหัวกะทิที่ไปซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงสลับไปสลับมาหรือว่าถือระยะยาวเนี่ยที่ดูแลเงินตรงนี้อยู่แต่เขาก็จะมาซอยขายเป็น ETF นะครับเขาก็กำลังรอจดทะเบียนอยู่ซึ่งตอนนี้ที่ประเทศแคนาดาเนี่ยตอนนี้แซงไปแล้วนะครับเขารู้สึกว่าจดผ่านไป3บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เขาจดผ่านไป3ที่แล้วนะครับประมาณนี้แต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าเมืองไทยเราก็กลต.แล้วก็เฮียบพอสมควรนะครับสหรัฐอเมริกานี่ก็คูณ2คูณ3เท่าไปอะประมาณนี้นะเพราะว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยจะระดมเงินของชาวอเมริกันไปซีซัวเนี่ยไอ้บิตคอยไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องดูว่ามันมีความปลอดภัยขนาดไหนถ้าตรงนั้นผ่านนะถ้า ETF ตรงนั้นผ่านมันก็จะเป็นข้อดีของราคาของคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าราคาของคริปโตเคอเรนซีมันก็คือณช่วงนี้นะเราไม่ต้องไปมองแล้วว่าช่วยวิเคราะห์ตัวนี้หน่อยช่วยวิเคราะห์ตัวนี้หน่อยช่วยวิเคราะห์ตัวนี้หน่อยตอนนี้มันจะเหมือนกับในเรื่องของวงการรถยนต์แล้วนะครับถ้าบิตคอยน์อาจจะเป็นรถเบนซ์นะครับเหรียญนี้อาจจะเป็นโตโยต้าเหรียญนี้จะเป็นฮอนด้านะครับตอนนี้เราไม่ต้องสนเลยว่ารถไหนขายดีนะครับคือตอนนี้มันไม่มีคนซื้อรถนะครับตอนนี้มันแบบตลาดรถมันค่อนข้างที่จะลงมาเพราะฉะนั้นพยายามมองเป็นภาพรวมอย่างนี้นะครับก็เนี่ยครับเนี่ยเป็น3เรื่องที่ผมโดยเฉพาะในเรื่องของออปชันกับในเรื่องของ OCC เนี่ยนะครับการเมืองสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่จับตามองมากๆสำหรับขาใหญ่นะขาใหญ่สำคัญนะเพื่อนๆอย่าลืมนะพวกนี้เขาต้องการรู้ในเรื่องของเรื่องใหญ่ๆเรื่องการเมืองใครจะมานั่งตำแหน่งไหนใครจะเป็นใหญ่ใครจะล็อบบี้ได้อะไรได้เนี่ยมันลึกมากๆกว่าคนทั่วไปธรรมดาอย่างเราเนี่ยจะเข้าถึงและนี่มันไม่ใช่ประเทศเรานี่เป็นของแบบประเทศมหาอำนาจนะครับก็ยิ่งจะลึกเข้าไปใหญ่ก็
วันนี้มีฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมติดตามตลอดว่ามันจะมีอะไรคืบหน้าไปกว่านี้นะครับส่วนมันก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆอีลอนทวีตนี่บ้างไอ้นี่บ้างนะครับไอ้บริษัทนี้มาพูดถึงเหรียญตัวนี้บ้างอะไรบ้างถึงตอนนี้คือปัดไปเลยไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับไว้ให้วิกฤตวัน2วันนี้มันผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยมาพูดถึงเรื่องเล็กๆกันว่าตอนนี้มีอะไรมาเป็นสีสันในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ดูต่อไปครับเพื่อนๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในช่องนี้ลาไปก่อนครับผม